ชื่อตอมแมลงวันโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตอมปี9เดือนกับการไล่ล่าผู้นำเครือข่ายก่อการร้ายอัลกอิดาผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดเมื่อวันที่11กันยายนหรือเหตุการณ์ในวันถูกกระแสก่อการร้ายที่โลกตะวันตกสะพรึงกลัวและแล้วปฏิบัติการสังหารก็ประสบผลสำเร็จหลังการประกาศก้องของประธานาธิบดีสหรัฐว่าโอซามาบินลาเดนเสียชีวิตสันติสุขของโลกจะเกิดขึ้นหลังการปิดฉากชีวิตผู้ก่อการร้ายตัวฉกาจจริงหรือไม่รับฟังจากศาสตราจารย์ดร.อิมรอน มะลูลีมรองประธานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับอาจารย์ผู้แรกที่ได้รับทราบข่าวนี้เนี่ยอาจารย์ตอนนั้นรู้สึกยังไงฮะความรู้สึกตัวเองความจริงผมไม่ค่อยได้ตื่นเต้นมากนะเพราะเมื่อ6ปีที่แล้วผมก็ได้ข่าวอย่างนี้มาเมื่อสมัยที่ท่านประธานาธิบดีมุชัรรัฟเคยไปปักกิ่งเราก็ไปพูดเรื่องนี้ว่าอุซามะได้เสียชีวิตแล้วผมก็เฉยๆแล้วก็ข่าวนี้มันก็ได้ยินมาเรื่อยๆมาโดยตลอดพอมาวันนี้มันก็เลยเกิดสับสนแล้วก็ลังเลที่เฉยๆนี่คือไม่เชื่อไม่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมจะว่าไม่จะว่าไม่เชื่อระดับประธานาธิบดีพูดเนี่ยก็สงสัยอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเขามีหลักฐานพิสูจน์นะครับว่า มี DNA เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับท่านผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวโลกทั้งหลายที่เขาเห็นว่าอุซามะบิลาดินเนี่ยเป็นตัวอุปสรรคเป็นตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ผมจะบอกอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าอย่าไปกลัวอุซามะเลยสังคมไหนที่มีความยุติธรรมนะฮะไม่มีการกดขี่ทารุณโหดร้ายไม่เอารัดนะเปรียบไม่ไปสร้างอิทธิพลบนหัวคนอื่นเรื่องผู้ก่อการร้ายมันก็คงจะไม่เกิดถามคุณกนกจริงๆว่า อยู่เฉยๆผู้ก่อการร้ายมันเกิดขึ้นได้ไหมอยู่เฉยๆก็คงจะไม่ได้ก็นั่นแหละสิไม่มีเหตุจูงใจไม่มีเหตุจูงใจอะไรเลยอาจารย์เดี๋ยวขอประเด็นที่พี่กนกถามเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วที่ปักกิ่งเปอร์เวสมูชาราฟไปพูดเนี่ยคือตอน6ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมคะว่ามูชาราฟเองก็พูดว่าเขาตายแล้วจริงผมก็ว่าเขาจะพูดขอไปทีหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะเมื่อตอนเย็นเนี่ยผมก็ต้องคอนเฟิร์มกับน้องชายดร.จรัญนะบอกเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะไปที่เนชั่นนะเขาบอกก็ใช่ข่าวนี้ตรงกันว่าจริงว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเราเคยได้ยินข่าวนี้มาครั้งหนึ่งแล้วว่าเสียชีวิตแล้วแล้วเมื่อวานนี้คือประธานาธิบดีสหรัฐครับทีนี้ประธานาธิบดีพูดไอ้เราจะไม่เชื่อมันเหมือนคนขวางโลกนะครับเขาพิสูจน์ว่ามี DNA มีนู่นมีนี่นะครับเราก็คงต้องเชื่อไว้ก่อนในระดับหนึ่งนะครับเชื่อว่าเสียชีวิตแล้วอาจารย์ยังรู้สึกเฉยๆไหมครับก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรครับเบลดินก็เป็นมุสลิมคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์แล้วก็หัวรุนแรงคืออย่างนี้ต้องเข้าใจนิดนะในศาสนาอิสลามเนี่ยแปลว่าสันติภาพนะครับเป็นศาสนาที่ต้องการความสงบอย่างยิ่งแต่คนทั้ง 1,400-1,500 ล้านคนเนี่ยมันก็ต้องมีกลุ่มคนที่มีลักษณะอย่างนี้บ้างหัวรุนแรงนะหัวรุนแรงนะครับเพราะกลุ่มในโลกอิสลามนะมันมีกลุ่มที่เขาเรียกว่า1 radical คือหัวรุนแรงกลุ่ม2 moderate คือกลุ่มที่กลางๆ3แล้วก็ conservative นะครับ3กลุ่มทีนี้ใน3กลุ่มเนี่ยมันก็มีลักษณะแตกต่างกันเราจะให้เหมือนกันไปทั้งหมดได้ไม่ได้ผมว่าเกือบ 100% นะคนไม่ได้เห็นด้วยกับเบลาดินว่าไปทำเพราะคนไม่รู้เรื่องอิโนอิเนก็ต้องเสียชีวิตจากการกระทำของเขาอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีครับเพราะว่าแต่วิธีการต่อสู้ของเขาเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกถ้าจะสู้กับมหาอำนาจที่แข็งแกร่งกว่าเนี่ยมันก็เลือกวิธีต่อสู้ไม่ได้ก็ทำต่อสู้ไปแบบสเปสปะไรเรียกว่าไรจุดยืนในบางครั้งเพียงแต่เขาได้ทำลายฝ่ายตรงข้ามซึ่งมันก็ไม่ถูกในแง่ของมนุษยธรรมแต่นั้นผมว่ามุสลิมทั่วโลกก็ประณามการก่อร้ายก่อการร้ายในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าผมติดอยู่นิดนึงค้างอยู่นิดนึงเขาบอกว่าเอาเบลาดินไปฝังที่ทะเลอะไรต่างๆผมก็งงๆอยู่เหมือนกันแล้วก็เหตุผลก็คือว่ากลัวว่ามุสลิมเนี่ยจะไปลูกกลุ่มที่เป็นสาวกหรือผู้ที่ใกล้ชิดเนี่ยจะไปทำการกราบไหว้ยกย่องอะไรทำนองนั้น
ผมรู้สึกมันไม่กินกับปัญญาที่มันกินปัญญาก็คือไม่กินกับปัญญาไม่กินกับปัญญาเหตุผลที่ไม่กินกับปัญญาที่ว่ากินกับปัญญาคืออย่างนี้ครับต้องรู้ว่าบิลาดินเนี่ยเขาเป็นมุสลิมนิกายวาฮาบีวาฮาบีนี่เขาเรื่องศาสนาเขาเคร่งครัดมากเรื่องรูปเคารพหรือเรื่องนักบุญเรื่องอะไรให้ค้างเครื่องถือไปกราบไหว้จะไม่มีเลยไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วอ๋อคิดอย่างนี้ดีครับไอ้ความเชื่อของเขาเนี่ยเหมือนพวกตาลิบันนะรุนแรงแม้แต่รูปเคารพนะครับที่ทำให้เราสะเทือนใจที่เอาปืนไปยิงพุทธรูปที่บาบิยันนะใช่นั่นรูปนะนั่นเพียงแต่รูปธรรมดาเนี่ยยังไม่นั่นเลยยังไม่มีเลยผมจำได้ตอนผมเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยผมไปประชุมที่ปากีสถานครั้งหนึ่งครับนั้นคุณไกรศักดิ์ชวนวันเป็นหัวหน้าฝ่ายครับต่างประเทศนั่นนะรัฐมนตรีต่างประเทศเขาเล่าผมฟังบอกว่าก่อนที่อเมริกาเขาจะโจมตีเนี่ยเขาก็เชิญหัวหน้าทางตาลิบันมาคุยกันที่นี่ในการคุยกันเนี่ยเขาก็ต้องเข้าห้องประชุมที่ปีชัวก่อนวันในห้องประชุมเนี่ยมันมีรูปของมูฮัมหมัดอาลีจินะซึ่งเป็นนักต่อสู้ของชาวปากีสถานเป็นผู้ที่ประกาศตั้งรัฐของปากีสถานนะครับตาลิบันก็ยืนการบอกว่าต้องเอารูปนี้ออกก่อนเขาซึ่งจะเข้าประชุมมันก็ว่ารูปอาลีจินะจะต้องไม่มีอยู่ในห้องนี้นี่เขาบอกนี่มันเป็นรูปที่เราให้เกียรติแก่คนที่ต่อสู้จะไปซีเรียสอะไรนักหนาต้องเข้าประชุมไปใช่ไหมต่อไปแต่ตาลิบันไม่ยอม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 นี่แสดงถึงว่าเขาแม้แต่รูปเขาไม่เคารพรูปจริงๆไม่เอาฮะไม่เอาแต่นั้นจะเรื่องจิตวิญญาณจะไปแสดงการเคารพที่แสดงบอกเหตุผลบอกว่าโอ้จะต้องกลัวสาวกจะไปคือก็ไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีที่เป็นอนุสรณ์สถานอะไรครับซึ่งอาจารย์มองว่าถึงมีถึงฝังบนพื้นดินที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยนิกายนี้เขาก็ไม่ไปเคารพเคร่งมากมากครับอาจารย์หมายถึงว่ามันคือมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นใช่ไหมคะจะไม่มีใครอื่นคือหลักของทางนี้เขาค่อนข้างแรงในศาสนานะเขาจะไม่มีนักบุญไม่มีนักบวชไม่มีการทำอะไรที่ลักษณะแสดงถึงการให้ความเคารพที่เลยเถิดคือเขาถือหลักอยู่สองอย่างคือคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็หะดีษเท่านั้นคือเขาอาจจะไม่ได้ไปแล้วไอ้วิธีอื่นๆที่นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยศาสนาอิสลามเขาเรียกว่าบิดอะห์คือสิ่งที่เพิ่มจากศาสนาอิสลามคือไม่ได้เด็ดขาดคือทางสาระก็อาจจะไม่ได้กลัวไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการเคารพอะไรก็อาจจะมองว่าไม่อยากจะให้มีจุดนัดพบอ๋อเกรงว่าเดี๋ยวลูกน้องของบิลาดินจะใช้ตัวนั้นเป็นจุดนัดพบก็เลยลงทะเลเลยถ้าไม่ได้เคารพกันแล้วกันไปนะครับแต่ว่าผมฟังเหตุผลที่เขาพูดนะว่าครัวจะไปกราบว่าแสดงความเคารพหรืออะไรแสดงอย่างนั้นคงจะไม่ใช่คือโดยเหตุและผลอันนี้ไม่ใช่